ข่าวต่อไปดีกว่าครับอ่ะนะฮะหลังจากที่น้องคนนี้ได้รถคืนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปทําบุญแก้เคล็ดครับผมวัยเบญจเพสฮะสำหรับน้องออมสุชาครับได้รถและชี้ใหญ่นะฮะอ่ะนางเอกขวัญใจสาวหล่อออมสุชานะฮะถูกขโมยรถยี่ห้ออ่ะ Mazda 3หน่อยก็เขียนไว้ละนะครับนำไปล้างแถวย่านนางลิ้นจี่ซอย4เนี่ยนะฮะช่วยตำรวจก็ตามเจอแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ก็ควงแฟนคลับครับไปทำบุญแก้เคล็ดวัยเบญจเพสนะฮะที่วัดปทุมวนารามวะปทุมวนารามขอโทษครับไปเลยในตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องรถอะค่ะคือรถหายแล้วก็คุยกันว่าจะทำบุญหรือไงครับคือตั้งใจอยู่แล้วค่ะแต่พอรถหายก็เลยอ่ะวันนี้แหละใกล้ๆก็เลยเร่งเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็สบายใจขึ้นค่ะแต่เหลือในเรื่องของรถคือเรายังไม่ได้เอาไปเช็คอะไรเลยค่ะตอนนี้ก็เอารถมาก็ขับแบบไม่มีทะเบียนแล้วมันก็ค่อนข้างยากอะเนาะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ว่าจะให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์เจิมรถอะไรอย่างเงี้ยให้ค่ะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ออมออมคิดว่าการที่ออมได้รถกลับมาครั้งเนี้ยเป็นเพราะเหมือนพลังมวลชนที่ช่วยกันมากกว่าทั้งในเรื่องของสื่อที่ให้พื้นที่ในการนำเสนอข่าวคุณตำรวจที่ให้ความสนใจในข่าวเราแล้วก็พยายามติดตามรถเรานะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะถือว่าออมโชคดีมากๆเลยถึงตัวรถจะตามเจอแล้วนะครับแต่เจ้าตัวกำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะขายทิ้งหรือจะใช้ต่อตอนนี้เนี่ยตำรวจก็กำลังเร่งติดตามหัวขโมยมารับโทษอยู่ครับคุณเป็นคุณเต้ขายหรือว่าคุณเต้จะใช้ต่อดีฮะก็อย่างที่บอกต้องใช้เวลานิดนึงต้องวัดดูว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วคุณเอาคุณยังไงผมยังไม่ได้คิดเหมือนกันถามเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ต่อนี่ถ้าเกิดเขาจะขายนี่เพราะไงเขามีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกโฉลกกับเขาแล้วไม่ออมบอกกันว่ารถก็เหมือนแฟนเขาบอกอย่างนี้เลยนะน้องเขาความคิดเขาเจ๋งนะบางทีรถเนี่ยเหมือนแฟนใช่ไหมครับพอห่างจากเราไปเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรไงโดนอะไรมาบ้างออมบอกอย่างนี้ไม่เชื่อคุณไปถามใครดูก็ได้เดี๋ยวก็ต้องดูกันแหละว่าจะไว้ใจต่อได้หรือเปล่าอ๋อไม่อยากไว้ใจรถแล้วรถเหมือนแฟนใช่ใช่ถูกไปทำกระทำชำเราเลยนั่นเด็ดน้องโอเค